ค่ะกับข่าวมาในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสกลนครค่ะทางองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางพัฒนาโรงพยาบาลค่ะศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิร่วมพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิร่วมพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมร่วมพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของร่วมพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินพร้อมกับสักถามความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลจากนั้นค่ะได้ไปมอบถุงของขวัญพระราชทานแก่ผู้ป่วยที่กลุ่มงานอายุรกรรมชายชั้น3ตึกปริชัดโอกาสนี้ค่ะองคมนตรีได้กราบนมัสการพระอาจารย์ท่องปานจารุวรรณโนประธานกรรมการมูลนิธิร่วมพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาสว่างแดนดินและปลูกต้นร่วงพึ่งบริเวณหน้าตึกอาคารผู้ป่วยนอกซีซั่นค่ะสำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินทางได้มีการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในทุกๆด้านให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกคนที่มารับบริการได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพมีภูมิทัศน์สง่างามสมพระเกียรติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่โรงพยาบาลและหน่วยงานราชการอื่นๆสมดังพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชต่อไปค่ะนอกจากนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมได้เดินทางโดยรถยนต์ไปเยี่ยมชมกิจกรรมชุมชนหน้าศาลากลางบ้านชุมพลตำบลคอใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนำค่ะค่ะนี่แหละค่ะทางองคมนตรีเพิ่งกระได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินค่ะที่จังหวัดสกลนครพร้อมกับรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อที่สิพัฒนาโรงพยาบาลต่อไปค่ะพร้อมกับมอบถุงของขวัญพระราชทานแก่ผู้ป่วยอีกน้ำค่ะค่ะก็สิได้ให้ประชาชนค่ะได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพเนาะแล้วก็มีภูมิทัศน์ที่สง่างามค่ะ